ไปดูเหตุการณ์ชลบุรีก่อนที่มันสะเทือนใจมากๆก็คือมีผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณจุธาทิพย์เนี่ยนะครับซึ่งเขาโดนมือปืนก็คือทางสามีเนี่ยคุณผู้ชมฮะกระหน่ำยิงเขาให้ดูภาพในจุดที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกันเพราะตอนที่มีการยิงกันเกิดขึ้นปรากฏว่าในจุดเกิดเหตุอะตอนที่คุณจุธาทิพย์โดนยิงคุณผู้ชมครับมีลูกของเขา7ขวบเห็นเหตุการณ์ด้วยแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยต้องวิ่งออกมาบอกกับคนอื่นๆเนี่ยนะฮะให้ช่วยหน่อยเพราะว่าแม่โดนพ่อยิงนี่คือตอนที่เข้าไปเจอร่างของคุณจุธาทิพย์เนี่ยนะครับหลังจากที่โดนทางด้านของนายมานิตเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสามีเนี่ยยิงคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งเจ้าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตโดยเบื้องต้นในที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเธอถูกยิงที่ตรงบริเวณคอนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพมือปืนหน่อยตัวของมือปืนเองคือนายมานิตก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโดยเบื้องต้นคุณมานิตไม่ได้หนีไปไหนและตอนที่ลงมือสังหารเมียตอนนั้นเนี่ยมีลูก2คนคือ10ขวบกับ7ขวบนี่คือนายมานิตนะฮะอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยถามบอกมานิตเกิดอะไรขึ้นมานิตเนี่ยเขาบอกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะว่าก่อนจะเกิดเรื่องขึ้นเขาไปจับได้ว่าภรรยาเขาเนี่ยเหมือนกับแอบแชทโทรศัพท์แล้วเขาก็สงสัยว่าไหนพี่ขอดูหน่อยย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ก่อนเลยฮะก่อนที่เขาจะยิงเมียต่อหน้าเด็กเนี่ยประเด็นก็คือตั้งแต่ตอนเมื่อคืนนี้คุณจุธาทิพย์เตือนลูกโดยบอกกับลูกว่าลูกก็อยากจะเล่นมือถือใช่ไหมแต่แม่ก็บอกกับลูกเนี่ยนะฮะบอกว่าเอางี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะลูกถ้ากินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่นซึ่งตัวของนายมานิตสามีก็เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะสามีก็บอกเอาหน้าลูกอย่าเพิ่งไปกวนแม่นี่คือลูก7ขวบนะฮะหลังจากนั้นสามีก็เริ่มเอะใจบอกเธอพิมพ์อะไรเหรอถึงไม่ให้โทรศัพท์มือถือลูกปรากฏว่าเมียตามคำกล่าวอ้างหลบเข้าไปในห้องน้ำ คุณมานิตพยายามจะถีบประตูห้องน้ำแล้วพบว่าเมียกำลังปีนฝ้าเพื่อจะหนีสุดท้ายเมียร่วงลงมาแล้วบาดเจ็บมานิตหยิบโทรศัพท์ได้เลยเจอว่าเมียเนี่ยคุยแชทกับคนอื่นด้วยความโมโหฮะเจ้าตัวก็เลยกระหน่ำยิงเมียเลยซึ่งตอนนั้นลูก7ขวบอยู่ในเหตุการณ์ด้วยทั้งหมดยิงไป2นัดนะฮะสุดท้ายภรรยาตายคาที่ยอมรับเนี่ยนะครับว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยเหมือนกับโกรธเพราะว่าหลังจากที่ยิงเสร็จเนี่ยคือเอาจริงคือภรรยาถ้าไม่ปีนฝ้าหนีเขาก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เอะใจแต่เหมือนกับทำไมต้องหนีเขาด้วยลองฟังเสียงตอนให้สัมภาษณ์ของนายมานิตเมื่อคืนก่อนฮะโวยวายอ่ะเขาเล่นยาแล้วเขาแบบเหมือนดีดเหมือนหลอนประสาทหลอนไปแล้วเขาก็กินยานอนหลับอะไรไปด้วยทั้งกินยาโรคซึมเศร้าทั้งเล่นยาทั้งกินยานอนหลับแล้วทีนี้ประสาทเขาก็แบบไม่ปกติแล้วสมองไม่ปกติแล้วความคิดเขาก็ไม่ปกติอยู่ดีก็เรียกลูกมาด่าอยู่ดีก็ตะโกนใส่ผมก็พยายามเดี๋ยวผมก็เลยบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ผมจะไปอยู่ข้างล่างนะผมก็พยายามออกมาหน้าข้างนอกเพื่อที่จะให้คนเห็นผมว่าผมไม่ได้ทำอะไรเขาแล้วนะผมเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นผมไปทำงานต่างประเทศแล้วเขาอยู่กับลูกผู้หญิงอยู่กับลูกไงผมก็เลยคิดไม่ปลอดภัยก็เลยซ่อนไว้อยากจะมีอาวุธให้แฟนปกป้องลูกอย่างนี้วันนี้ตอนที่เขาเล่าเนี่ยปืนเนี่ยก็คือปืนของเขาที่เขาบอกว่าเขาซื้อเอาไว้ให้เมียเพราะว่าเขาเองก่อนไปทำงานเนี่ยก็คืออยากให้เมียเนี่ยคือเหมือนกับว่าปกป้องเกิดเผื่อเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยวันนี้ปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยก็มายิงเมียแล้วคำกล่าวอ้างเขาเนี่ยนะฮะคือนอกจากว่าเมียพยายามจะปีนฝ้าหนีเพราะแชทโทรศัพท์เขายังบอกว่าเมียเหมือนกับมีอาการทางจิตเวชชอบตีลูกเขาก็เลยฟีลขาดและเนี่ยคือตอนหิ้วตัวเขาออกมานะฮะนี่ฮะเจ้าตัวเองก็สลดเหมือนกันนี่คือต้องดมแอมโมเนียเลยนะคะเพราะว่าคุณมานิตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเป็นนักสักยันต์แล้วก็เคยไปสักไกถึงต่างประเทศตอนที่เดินออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามีอาการผิดปกติเหมือนคนจะเป็นลมแล้วมีบางช่วงมีเสียงขู่มาจากในคอเหมือนเสียงคนแก่หลังคอองลงเปิดเสียงเลยฮะเหมือนองลงกูอาจจะเข้าร่างแต่พ่อปู่ต้องเข้าตารางด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่โอ้ยพ่อปู่ลงผิดจังหวะหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือของขึ้นผิดจังหวะเนี่ยนะฮะคือคุณผู้ชมฮะจริงๆในบ้านเขาเนี่ยคือเขาก็จะเป็นช่างสักยันต์ใช่ไหมแล้วก็บูชาพ่อแก่นี่นี่ฮะเหมือนองค์ลงแล้วนะฮะแม่ไปด้วย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 แม่
ทางไหนทางไหนพ่อปู่ก็ต้องเข้าคุกฮะล่าสุดเราได้วงจรปิดมาเดี๋ยวลำดับให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะจากหลักฐานข้อมูลหลังจากที่เจ้าตัวยิงเมียต่อหน้าลูกเนี่ยนะฮะในภาพจะเป็นยังไงครับเมในภาพนะคะเหตุการณ์ก็คือเมื่อวานนี้ตอนเกือบหนึ่งทุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปดูภาพกล้องวงจรปิดซึ่งเราได้มาจากมุมข้างๆคนตายเดี๋ยวจะได้ยินเสียงปืนลองฟังค่ะจอปิดมุมแรกที่เหมือนกับได้ยินเสียงปืนก่อนนัดหนึ่งนี่คือยิงแล้วใช่ป่ะอันนี้คือยิงแล้วอันนี้นัดแรกก่อนอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมมุมที่2จะได้ยินเสียงปืนอีก2นัดจากครั้งแรกอันนี้คือยิงเสร็จแล้วจะได้ยินเสียงร้องไห้อันนี้เสียงร้องไห้เหมือนจะเป็นเสียงคุณมานิดเองหลังจากยิงไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็นี่คือน้องเจเจลูกชายอายุ7ขวบลูกคนเล็กค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพอพ่อยิงแม่เสร็จน้องเจเจเดินออกมาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นหลายมุมเลยน้องเจเจเดินออกจากบ้านเพื่อจะไปหาพี่ชายก็คือน้องเจมอายุ10ขวบเพราะน้องเจมเนี่ยไปช่วยคุณย่าขายของอู้ตายแล้วลูกชายคนเล็กคือน้องเจเจ7ขวบจะเดินไปเรียกพี่ชายคุณย่าบอกเข้ามาช่วยหน่อยพ่อยิงแม่คุณผู้ชมคะแล้วเด็ก7ขวบเห็นหมดเลยดิใช่แล้วเนี่ยค่ะน้องเจเจเดินจากบ้านออกมานี่คือหลายมุมมากนี่นี่ฮะตายเดินออกมาเพื่อจะไปหาพี่ชายที่บ้านคุณย่าแล้วคุณผู้ชมลองนึกถึงความรู้สึกถ้าเราเป็นเด็ก7ขวบเนาะตัวเล็กความรู้สึกเนี่ยกำลังจะไปบอกย่ากับพี่ชายว่าแม่โดนยิงแล้วใช่ให้เข้ามาช่วยหน่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมอันเนี่ยอีกมุมนึงเราได้อีกมุมนึงน้องเดินมาหลังจากนั้นเราจะมีวงจรปิดตอนที่น้องเจเจไปเจอพี่ชายแล้วพี่ชายคนโตก็คือน้องเจมอายุ10ขวบน้องเจมขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะกลับมาโดยให้น้องเจเจอยู่ด้านหน้าก็คือเหมือนซ้อนด้านหน้าแล้วพี่ชายขับคร่อมเอาไว้อันนี้ขับกลับบ้านแล้วเพื่อจะมาดูว่าแม่โดนยิงเพื่อจะไปดูแล้วว่าคุณแม่โดนยิงพอรู้เรื่องแล้วค่ะเนี่ย10ขวบกับ7ขวบใช่ไหมใช่10ขวบกับ7ขวบแค่นั้นเองอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะทันทีที่เข้ามาถึงมันจะมีภาพพวกกู้ภัยอะมาถึงที่เกิดเหตุค่ะนี่ฮะโอ้ตายแล้วแล้วลองนึกว่าถ้าเราเป็นลูก7ขวบเนี่ยนะความรู้สึกใจสลายเลยฮะพ่อมาทำแบบนี้แล้วตัวเองต้องเดินถนนไปเรียกพี่ชายว่าแม่ตายแล้วเนี่ยนะฮะนี่กู้ภัยนี่ตอนกู้ภัยมาถึงเนี่ยนะครับตำรวจก็ตามมาค่ะคุณผู้ชมครับจะยังไงก็ตามแต่วันนี้ทางทีมข่าวของเราได้มีโอกาสเนี่ยนะครับพูดคุยกับทางด้านของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะนี่คือตอนกู้ภัยมารับร่างของทางด้านคุณจุฑาทิพย์เนี่ยนะฮะคุณดาวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงสามีภรรยาคู่นี้เขาพาลูกมาอยู่ด้วยแล้วเขาขายของในตลาดประเด็นก็คือมีปากเสียงกันเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยเห็นถึงว่าขั้นทุบตีอย่างเสียงปืนเนี่ยในคลิปวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับคือเข้าใจว่าน่าจะทะเลาะกันหนักมากถามบอกจับใจความได้ไหมก่อนเสียงปืนจะดังเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบ้านบอกเขาทะเลาะกันเรื่องโทรศัพท์อ่ะแสดงว่าจริงเพราะลูกบอกว่าเหมือนกับพ่ออยากจะขอดูโทรศัพท์แม่ใช่ค่ะแล้วทะเลาะกันเรื่องโทรศัพท์แต่ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์จนกระทั่งก่อนหนึ่งทุ่มตัวเองเนี่ยกำลังมาล้างรถที่บริเวณหน้าบ้านเห็นลูกชายคนโตเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาและที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เข้าใจว่าตอนที่ลูกชายกลับมาก็คือเจอแม่เสียชีวิตแล้วแต่เขาได้ยินเสียงตอนยิงด้วยใช่ไหมใช่เขาได้ยินเสียงตอนยิงด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเขาได้ยินเสียงคล้ายปืนแล้วมันมีแสงไฟแลบออกมาด้วยเขาบอกโอ้โหตกใจเลยปืนแน่นอนเขาเลยวิ่งกลับเข้าบ้านค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีคนอยู่หลายคนเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะว่าน้องเจเจลูกคนเล็กวิ่งออกจากบ้านเพื่อจะไปเรียกพี่ชายรวมไปถึงคุณย่าด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นเขาบอกเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังอีก2นัดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายเคาะประตูเรียกเพราะเข้าใจว่าตัวผู้หญิงน่าจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำตอนที่เรานำเสนอตอนเหตุการณ์ที่มันเกิดดูก่อนนะแสดงว่าอาจจะยิงจากข้างนอกเข้าไปข้างในหรือเปล่าหรือยังไงแต่ประเด็นก็คือเสียงผู้ชายที่ร้องโหยหวนเนี่ยนะฮะในคลิปที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนว่าขอโทษก็แสดงว่าหลังจากฆ่าเมียแล้วยังดีนะฮะคือเด็กปลอดภัยใช่เพราะเมื่อคืนนี้ตอนที่จะตัวยิงเมียเสร็จแสดงว่าน้องรีบเดินออกมาเลยฮะรีบไปบอกพี่ชายลองฟังเสียงเพื่อนบ้านครับแต่ตอนที่เกิดเหตุน่ะหนูเห็นแต่เด็กคนตัวเล็กคนตัวเล่นเขาเข้าวิ่งเข้าออกบ้านแล้วเขาก็เล่นสเก็ตบอร์ดเขาอยู่แต่หนูเห็นคนโตอ่ะขับรถออกไปแต่หนูไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือยังแต่หนูไม่เห็นแต่ตอนที่หนูได้ยินเสียงปืนครั้งแรกอะค่ะเด็กวิ่งออกไปไปใช่ออกไปแล้วก็กลับมาพร้อมพี่ชายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนอีก2นัดหนูได้ยินเสียงรอบแรกหนูก็นั่งลงนะคะนั่งลงตรงข้างรถสีน้ำเงินของหนูอะนั่งลงเสร็จ
พอปุ๊บเงียบเสียงหนูก็วิ่งเข้าไปแล้วหนูก็เห็นเด็กกับสองคนขับรถมาแล้วขับเข้ามาก็หนูก็ได้ยินเสียงปืนติดกันสองนัดทีแรกอะนัดแรกเห็นใช่ใช่คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าคนคุณแกร็บนะฮะเป็นอดีตเจ้าของห้องเช่าบอกว่าทั้งสองผัวเมียเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านนายมานิดใช่ไหมแกเป็นช่างสักยันต์เนี่ยนะครับแล้วเอาจริงลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนต่างประเทศดังนั้นเนี่ยคือจึงไม่น่าจะแปลกใจว่าคือจริงเขาเข้าไปตรวจในห้องด้วยของมือปืนปรากฏว่าในห้องมือปืนเนี่ยมีพวกเขาเรียกอะไรหัวโขนครูบาอาจารย์เต็มไปหมดเลยเราก็เลยถามบอกว่าทำไมเขามีหิ้งบูชาเยอะก็อย่างที่บอกเขาเป็นช่างสักยันต์ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนับถือพวกนี้จนกระทั่งตอนที่เขาโดนจับเนี่ยก็มีอาการเหมือนกับคนแก่เข้าสิงเนี่ยแหละนะฮะแต่จะยังไงก็ตามแต่เพื่อนบ้านบอกเลยนี่แหละครับว่าเขาสงสารคนเดียวฮะเด็ก7 ขวบลูกของเขาที่เห็นว่าพ่อทำอะไรกับแม่แล้วเดินออกไปหาพี่ชายลองฟังเสียงทางด้านของคุณแก๊ปหน่อยฮะเขาเคยมาเช่าเป็นรายวันอยู่วัน2วันอะไรประมาณนี้ครับตอนเข้ามาตอนนั้นคือมีลูกมีอะไรอย่างใช่ครับมีแล้วก็โอเคนะปกติทั่วไปไม่มีมองดูว่าเจอทะเลาะเบาะแว้งไม่มีครับตอนแรกเข้ามาเช่าอยู่ในนี้ผมก็ไม่รู้นะเพิ่งมารู้เมื่อเกิดเหตุนี่แหละอ๋อเป็นพวกเป็นครอบครัวนี้แต่ผมก็ไม่รู้เพราะระยะเวลานานเหมือนกันเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะแต่ก่อนเวลาเขาไปต่างประเทศรู้สึกเขาจะไปด้วยกันนะล่าสุดคุณผู้ชมครับเราได้เจอกับแม่ของคุณมานิดนะครับคนที่เมื่อคืนนี้เข้าไปกอดลูกถูกไหมฮะแล้วก็ที่ลูกเหมือนองค์ลงนั่นแหละคุณแม่ก็บอกกับเราว่าหลังจากที่ลูกยิงเสร็จลูกชายมีอาการคล้ายสติหลุดลูกชายพูดคำเดียวว่าขอโทษไม่น่าทำเลยผมไม่น่ายิงเมียผมขอโทษในมุมของความเป็นแม่ก็สงสารลูกชายที่มาตกอยู่ในสภาพนี้แต่ก็คิดไม่ถึงว่าลูกชายจะก่อเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงเห็นบอกว่าลูกชายพยายามจะตามตื้อฝ่ายผู้หญิงแสดงว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่ลงรอยกันมาก่อนขณะเดียวกันเนี่ยแม่ยังบอกด้วยว่าฝ่ายหญิงเองตอนที่ลูกชายอยู่ด้วยเนี่ยก็เหมือนกับชอบประชดสามีใช่ไหมนี่ก็เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นชนวนเรื่องราวทั้งหมดมาจากเรื่องความหึงหวงในฐานะคนเป็นแม่ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเสียใจแล้วก็ช็อกเนี่ยนะฮะถามบอกแม่แล้วจะประกันตัวลูกชายไหมเขาก็บอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงทางด้านแม่ผู้ต้องหาหน่อยฮะอันนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆไปก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้คุยกับทางตำรวจบ้างยังครับยังค่ะยังไม่เคยไปเยี่ยมลูกเฉยยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม่ก็รออยู่เขาได้คุยอะไรต่อไหมครับแม่ว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงทำไมเขาถึงไม่ได้คุยมีแต่เขาไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยไม่น่าทำเลยแค่เนี้ยก็พร่ำแต่อยู่อย่างเนี้ยอ๋อคือเขาก็นึกย้อนว่าเขาไม่น่าใช่เขาไม่น่าทำเลยลูกชายคนเล็กน่ะเขาไปด้วยกันนะกับพี่เขาอ่ะเขาอยู่ด้วยกันลูกชายคนเล็กไม่ได้เหมือนที่ในข่าวนะไม่ได้ที่บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สัก